สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเหมือนเดิมด้วยเอ้าแล้วก็แนะนำตัวด้วยครับอยู่กับผมผู้ใช้ปานคางูระแดนซ์มึงเลิกขยับตูดได้ไหมไม่เหมือนเลยแล้ววันนี้นะฟีฟ่าเหมือนเดิมเรากลับมาในเกมของ Minecraft ในคอนเทนต์ดาบพิฆาตอสูรใน Minecraft เอาอีกแล้วสายแดนจังเลยไม่ใช่เดี๋ยววันนี้เนี่ยฟ้าเรากลับมาในMinecraftติ๊กตอกซื้อเหมือนเดิมครั้งที่แล้วเนี่ยโคตรน่าประทับใจเลยเว้ยมีคนกดไลค์ให้เราประทับใจใช่มีคนกดไลค์ให้เราถึง 7,000 เลยนะเว้ย 7,000 นี่ขอแค่ 5,000 เป็นไงทำไมไม่ 70,000 มึงต้องขอ 70,000 ไปเลยมึงว่าจะถึงไหม 70,000 อ่ะถึงก็ถึงสักวันนึงฮะสักวันนึงเหรอใช่เอาละกันนะฟ้าครั้งนี้เหมือนเดิม5คะแนนเอาละกันนะคือเฉียบเอ้ยคือเต็มไม่เฉียบเพราะไม่งั้นคลิปแรกคลิปตาหนึ่งทีดิสำหรับคลิปแรกทำอย่างอ่ะปานปังปังอะไรวะล่ะมันบินไปแล้วเอาดีเราสามารถเอานิ้วเท้าของเราไปเตะเท้าของมันแล้วมันจะเด้งอย่างนั้นเหรอฮู้อุ้ยอุ้ยอุ้ยระเบิดแล้วระเบิดแล้วก็ไม่เป็นไรด้วยนี่มันหลับลึกหลับลึกจริงนี่หว่าคุณผู้ชมเอาล่ะฟีฟ่าคุณพร้อมยังพร้อมแล้วเราอย่างแรกเราต้องวางก่อนแล้วก็วางให้ NPC มันหลับไหลไหนไม่หลับอ่ะหลับแล้วฟ้าลองดันมันดิเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเฮ้ยเฮ้ยได้จริงเฉยอะไรวะเนี่ยมันทำได้จริงหรอเอาเอามันไปแล้วมันบินแล้วมันบินไอ้บ้ามันเหมือนนี่เลยว่ะนักมายากลเวทมนต์อ่ะซึมบกาลกาเลเอาอุ้ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อันนี้ปลาหมอไม่ได้ตายเพราะปากว่ะไอ้ฟ้าเอาหมูหมูเอาหมูตายเอาหมูเอาเอาหมูหมูตายเพราะสไปหมูตายเพราะลาวาเราลองจุดระเบิดTNTเลยบอลละท่านไฟมันไม่ได้เนี่ยถ้ากูลองทุบเตียงอ่ะฟ้าลองทุบเตียงดูปะกูลองทุบดูนะเอ้ยโอ้ my god ไหนลองเอ้ามันเดินไปไหนอ่ะเนี่ยอยู่เนี่ยเอ้ามันเอ้าถ้าลุกผมจะโดนลาวาโอ้ my god ดันใหม่ดิดันใหม่มันไม่ง่วงเอาง่วงแล้วเอาดันเทียนดีแล้วฟาดเทียนทีอันนี้ผู้อ่ะเหรอจุดเลยละกันที่เผื่อแบบตอนนอนละมือเอ้ามันเป็นระเบิดเตียงอีกแล้วระเบิดเตียงกลัวทอดโอ้โหโอเคเราจะตายปะวะว่ามันตายวะไม่ตายแบบในคลิปเลยชัดเจนนอนสบายนะเตียงล่องหนเนี่ยมึงเนี่ยกี่คะแนนดีไอ้ฟ้าโคตรแปลกเลยนะเว้ยอันนี้เออกูให้แปดดีกว่ากูชอบมันอุ้ยแปลกแล้วให้แปดด้วยนะแปดแปลกในที่เดียวกันแปลกๆในแปดแปดแปดแต่แปลกแปลกแปลกแต่แปดของผมนี่ให้9ไปเลยละกันคุณผู้ชมเนื่องจากว่ามันแปลกประหลาดมากๆคุณผู้ชมไม่กินคะแนนนะครับลองคอมเมนต์ได้เลยโอ้โคตรเอาว่ะอันเนี้ยใครยังไม่รู้นี่คือแบบมันรู้อันนี้นี่คือแบบของจริงจัดเอาล่ะคุณผู้ชมมาดูคลิปรับอันต่อไปโอ้ยคลิปรับอันนี้คือหมาสีแดงเอาดีเป็นการย้อมมีแต่ย้อมแล้วนี่ย้อมหมาน้ำหมาว่ะเอาดีใช้คำสั่งนี้แล้วมันจะออกมาเป็นแบบหมาหลากสีหรอวะฟ้าเออมันน่าจะเปลี่ยนสีหมาได้อันนี้สีหมาอย่าผวนนะซับมอนโอ้ยไอ้ฟ้ามาแล้วโอ้ยเราลองย้อมสีดูมันมีสีอะไรบ้างวะมันน่าจะได้ทุกสีเลยมั้งลองดูดิเอาดีเออเราลองเอามาสักสี่สีก่อนละกันโอ้ไปโอ้ my godอุ้ยอุ้ยอุ้ยโคตรเท่อะโอ้โหนี่แบบถ้าแบบย้อมไปทุกสีแล้วมีหลายสีปนกันนี่มึงเลยอะมึงดูดิทุกสีที่มึงมีบนตัวของมึงอะไม่กูขโมยสีมันมามันเลยย้อมไม่ได้ไงอุ้ยน่ารักน้องแต่น้องมันตัวเล็กมากเลยนะไอ้ฟ้าตัวเล็กแต่หัวใหญ่อ่ะมันทำแบบตัวใหญ่ได้ป่ะมึงลองย้อมตัวนี้ดีก้าวไหนวะนี่อุ้ยน่ารักจ้าด่ะเนี่ยลองย้อมตัวนี้ดิย้อมหน้ามึงอ่ะไหนมึงลองไปย้อมดิฟ้าอย่างแรกมันต้องเกมโหมดเซิร์ฟเวอร์ก่อนเว้ยเอาละดูกูจะย้อมสีมันจับมันดิครับจับมันดิอุ้ยได้เลยได้เลยเดี๋ยวก็เอาเชือกไปจับมันให้
เอาเชือกไปจับมันเอาเชือกไปจับมันก่อนมันดิ้นตัวนี้มันดิ้นโอเคหนีไปแล้วมันบินสูงจังวะว่าตัวนี้มันซนเกินไปเว้ยว่าเราต้องยอมตัวนี้ได้ก็แย่นะมึงนี่เอาหาตลอดเลยเด้อโอเคครับคุณผู้ชมไอ้ฟ้าให้กี่คะแนนนี้ว่าน่ารักอะถ้ามันยอมตัวอื่นได้นี่กูให้10เลยแน่ๆแต่อันนี้ให้สัก7พอละโอเคครับคุณผู้ชมไม่กี่คะแนนเราคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับผมต่อมาครับคุณผู้ชมโอ้โหต่อมาอีกแล้วหนีแป๊บนึงคนละต่อปอบอันนี้คือมันทำอะไรอ่ะคือมันลงไปที่เหมืองเจอราวาอ่ะฮะวางสลามบล็อกอ่ะฮะแล้วมันก็วางหุ่นแดนซ์ขบวนไอ้อย่างวะนี่แล้วมันก็วางกระจกเอ้าแล้วไงต่อครับอีกอย่างวะฮะเฮ้ยอ๋อทำเป็นยาล่องหนยาล่องหนเออแล้วไงต่ออ๋อแล้วมันมองทะลุกระจกแล้วมันแบบมองทะลุเห็นด้านล่างเลยอ่ะเฮ้ยเอาดีเฮ้ยโอ้วิธีหาแร่แบบ genius วิธีการหาแร่แบบ200 IQ อย่างแรกเราต้องเฟกเหมืองขึ้นมาก่อนคุณผู้ชมแล้วก็วางสแตนของฉันใช่กรึบไปเลยสแตนของฉันแล้วก็ไปเอามันแย่งดาเราหมดไปอุ๊ยมองเห็นจริงว่ะใช่หรอเห็นลาวาเรียบเลยเอาอุ๊ยเห็นลาวาแต่ไม่เห็นแร่เออมันทะลุลาวาได้อุ๊ยเดี๋ยวนะป้าอ๋อมันต้องวางไอ้นี่ว่ะอ๋อหรือว่าเป็นอย่างงี้วะฟ้าไหนเอ้ยไหนลองดิแอบกูวางแร่เพิ่มไปมันเลยเห็นไงใช่ใช่อันนั้นคือเห็นนะเว้ยเนี่ยอ๋อก็คือตอนนี้บัฟมันเป็นงี้เว้ยเนี่ยก็คือเราเห็นแค่ชั้นบอกเดียวงั้นเราก็แค่นี่ไงสมมติเรามาขุดแร่ใช่ป่ะสมมติมันดินปิดอยู่เออเราก็ขุดดินออกก่อนแล้วค่อยวางสลามเออว่ะแล้วเราก็ดูเพชรก่อนชุบใช่ไหมแล้วค่อยทุบสลามแล้วค่อยขุดเพชรเออว่าพูดมันสาระมีอยู่จริงนี่ว่ะคลิปนี้ไม่แล้วแม่มึงไม่ขุดเพชรไปเลยวะเออวะนั่นดิมึงจะเสียยาล่องหุ่นกับกระจกมึงเอาไปเลย3เดี๋ยวมึงคนคะแนนเลยหรอแรงจัดสำหรับคลิปต่อมาคือหยังอ่ะมันคือทำอะไรวะแต่ที่เขาสร้างนี่คือเหมือนเป็นบันไดนะเว้ยเป็นบันไดบันไดไปไหนก็ได้ใช่หรอใช่บันไดไปไหนก็ได้หุ้ยบันไดเลื่อนหรออะไรวะว่าทำไมมันบันไดเลื่อนเฮ้ยจริงปะเนี่ยเออดูดิหุ้ยเจ๋งจัดนี่เว้ยไอ้ฟ้าเราอะเขียนคอมมานด์ตามที่ในคลิปบอกเป๊ะๆเลยเออคือตอนแรกอะมันเนี่ยพอเราอยู่ที่ปะมันจะขึ้นว่าเรามันอะตรวจจับเราเจอแล้วเว้ยมันพร้อมที่เราจะทีพีไปตรงนี้แล้วแต่คือคอมมาตรงนี้อ่ะมันผิดด้วยมันไม่สามารถแบบ TP เราได้โคตรเซ็งเลยคือถ้าใครรู้คอมมานะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือแบบโหคลิปนี้เฟลว่ะโอ้เครียดเลยเกาเครียดไม่นานเอาล่ะฟ้าสูงคะแนนกลมๆมาอันต่อไปกันดีกว่า0คือจุดเริ่มต้นเอาไปเลยอันต่อมาอันนี้เนี่ยฟ้ามันเป็นแบบคลิปที่แบบหลายคนส่งมาให้กูเยอะมากเลยนะเว้ยแบบการทำเครื่องโรบอทขยับได้อย่างนี้เนี่ยนี่มันบ้ามันไม่ใช่เครื่องโรบอทอันนี้คือหุ่นไซโคเจสอาร์มสตรองนีโอรูชันอีกแล้วเหรอเฮ้ยมันทำยังไงอ่ะต้องแบบใช้ความพยายามในการทำมหาศาลเลยบ่นี่ไปกล้ามึงทำเลยเดี๋ยวกูเอฟเครออีกแล้วเหรอใช่เอาล่ะคุณผู้ชมฝากกดไลค์ด้วยละกันอย่าเริ่มทำเลยละครับเอาล่ะคุณผู้ชมนี่คือหุ่นยนต์อะไรฟ้าไซโคเจสอาร์มสตรองนีโอรูชันอาร์มสตรองอัลติเมทไอเล็กตาคอมเพอร์จี้ไม่รู้ว่าอาจจะทำได้หรือเปล่านะคอมเพอร์จี้อะไรไม่รู้น่ะเอาเลยไปมันเดินแล้วว้ายเคเย็บเคเอาไปเลยเอาไปเลยฟิล์มโอ้ยทำได้เฉยคุณผู้ชมโอ้ my god หุ้ยเฮ้ยอันนี้เท่จริงว้าวเท่จริง
แบ็คกราวด์ข้างหลังเนี่ยกูสร้างมาเกี่ยวโคตรเท่เลยมูว่ามันจะเดินไปถึงไหนวะว่ามันไปสุดขอบโลกว่ะอุ้ยคุณผู้ชมโคตรเอาปะให้กี่คะแนนวะผมก็เพิ่งรู้ว่ามันทำอย่างนี้ได้เหมือนกันในเกมไมค์ครับแล้วถ้าใส่ DMT เป็นไงวะมึงลองดิมันยังเดินต่อไปยังเดินต่อไปสู้เขาไอ้นุ่มเดินต่อไปอย่าหยุดยั้งสู้เขามันทิ้งอุปกรณ์เลื่อนมันไว้หนึ่งทางโอ้ยเท่ว่ะกูให้ไปเลย11เอาจัดการคุณผู้ชมแค่คุณผู้ชมใครที่ชื่นชอบคลิปมายคราฟอันนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับให้ถึง 10,000 ไลค์โอเคปะจัดไปเอาละเจอกันคลิปหน้าวันนี้น้องปลากับนิวไซโคเจสอาร์มสตรองนิโอริชั่นอาร์มสตรองขอลาไปก่อนใช่ไหมใช่เจอกันเหรอเจอกัน